สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจากนครราชสีมาเมื่อวานวันนี้มาที่อยุธยาครับนี่คือศึกอยุธยาซิตี้พาร์คยอดมวยโลก WBA เมื่อวานเราชมสภามวยโลก WBC นะครับวันนี้คงจะสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นสดจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คคู่แรกของการถ่ายทอดสดเริ่มขึ้นแล้วนะครับแชมป์โลกเยาวชนรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลก WBCกับโรเดนบลูด็อกคู่อุ่นเครื่องจากฟิลิปปินส์ชกกันที่น้ำหนัก110ปอนด์นะครับคุณสมิงขาวมาแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าดาวรถดวงใหม่นะครับเป็นแชมป์โลกเยาวชนในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC นะครับรุ่นนี้ก็ไลฟ์ไฟเวทนี่108แต่วันนี้มาต่อย110ปอนด์นะครับกับโรเดนครับโรเดนบลูด็อกกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์มาดูว่าดาวรถดวงใหม่ๆของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยประธานของบริษัทคุณวิรัตหรือเสียแล้วนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์คุณเปียรัตหรือว่าเสียตังซึ่งในเรื่องมวยรุ่นใหม่ๆนี่มาเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะได้ชมทั้ง2สถาบันนะครับก็ทั้งสภามวยโลก WBC คู่แรกและคู่2เป็นการชิงแชมป์ WBA เอเชียนะครับคือถ่ายทอดสดพร้อมกันไปทีเดียว2สถาบันหลักวันนี้ครับคู่แรกเอาแชมป์โลกเยาวชนนะครับให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันเลยครับก็อย่างที่ได้เห็นฟอร์มไปหลายๆไฟแล้วนะครับสำหรับก้องฟ้า CP Freshmart ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังครับในการชิงตำแหน่งแชมป์โลกเส้นใหญ่ของสภามวยโลก WBC นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าประมาณปีหน้าแล้วครับน่าจะถึงโอกาสอันดีสำหรับเจ้าก้องฟ้าวันนี้ครับพิกัดน้ำหนักก็ใหญ่กว่าเวทที่เขาครองแชมป์โลกอยู่สักนิดนึงนะครับวันนี้เราดูก้องฟ้านะครับ CP Freshmart แล้วก็คู่เอกวันนี้ราชศักดิ์ CP Freshmart แต่วันที่2นะครับเราดูมาต้องยอมรับเลยยักษ์แคระนะครับวันเฮงโอ้โหสุดๆเลยแล้วก็สุดยอดจริงๆ3ชั่วโมงนะครับทองเจสีถ่ายทอดสดจากกรมฐานราบเสวยรักษาพระองค์เป็นศึก CP Freshmart เขย่าพลังโลกและคาราวาน CPF คุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเตรียมช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมดีๆแล้วครับจากบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนอกจากนำมวยนะครับระดับแชมป์โลกสถาบันหลัก WBC สภามวยโลกให้แฟนหมัดมวยได้รับชมฟรีแล้วนะครับยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเรียกว่าขายสินค้าราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดให้ได้เลือกซื้อเลือกหากันครับวันที่2นั้นวันเฮงป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2บวมมากเอายาฉีดกลับเข้าสู่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คนะครับนี่เป็นห้องบริเวณชั้น2ของศูนย์การค้าแห่งนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.มนัส นนุชเลขาธิการสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติบริษัทสปอร์ตมิวสิกกรุ๊ปจำกัดในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันและกรรมการอำนวยการอยุธยาซิตี้พาร์คในฐานะประธานจัดการแข่งขันคุณปราณีด่านชัยวิโรจน์ขอบพระคุณครับมาลุ้นต่อยก2นะครับคู่นี้เรามาดูว่าแชมป์เยาวชนของโลกนะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108แต่วันนี้มาปล่อยมาต่อย110กับบลูด็อกนะครับเป็นนักมวยอันตรายจากชาวฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งชื่อเต็มๆโรเดนบลูด็อกตันทั้งตัวครับดูนะครับของเราได้สูงได้ยาวหน่อยชกจากฟิลิปปินส์นี่มาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาสักคนครับดูสิว่าวันนี้ครับก้องฟ้าการอุ่นเครื่องผลงานนี่จะเอาชนะคู่ชกแบบครบยกหรือว่าชนะน็อกแหมลุ้นกันครับลุ้นกันคู่ชิง108ปอนด์ของ WBA เอเชียคู่ต่อจากนี้คู่ชกของราชศักดิ์ก็เป็นฟิลิปปินส์นะครับโรนิเล็กซ์ดาลุตที่นี่เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัยมากนะครับก็ถือว่าเป็นแห่งใหม่ล่าสุดของอยุธยาครับวันนี้เรามาจัดกันอยู่ในห้องคอนเวนชั่นฮอลล์นะครับของอยุธยาซิตี้พาร์คก็ถือว่าเป็นห้องประชุมที่ขนาดใหญ่มากเลยทีเดียววันนี้แฟนๆหมัดมวยมาเชียร์ครับนักชกไทยหลายคนเลยทีเดียววันนี้ที่เป็นยกที่2นะครับ
ท่านที่ชมการถ่ายทอดสดการจะสงสัยว่าอยุธยาซิตี้พาร์คนี่อยู่ตรงไหนอยู่นอกเมืองนะครับยังไม่ถึงเข้าไปในตัวเมืองครับอยู่ติดถนนเอเชียครับผ่านถนนเอเชียขึ้นเหนือนี่เจอเลยครับใกล้กรุงเทพนิดเดียวครับใกล้กับศูนย์ราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่ภาพช้ายกที่2นะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดกล้องฟ้าอุ่นเครื่องกับโลเดนบลูล็อกนักชกจากฟิลิปปินส์ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์คุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะและประธานคณะผู้บริหารรวมทั้งดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนยกที่3โอ้ยดูล็อกเป็นอะไรครับไหล่ไหล่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาหรือจบเลยครับโอ้โหไหล่ขวาครับแม่เสียดายจังโอ้โหดูดิครับกำลังจะเข้มข้นครับเกิดอุบัติเหตุสภาพหัวไหล่นะครับชมภาพช้าครับต่อยแรงนะครับนี่ครับเป็นเลยครับต่อยคล่อมไปด้วยนะครับบัดนี้แต่ว่าน้ำหนักมันไปแล้วนะครับโอ้โหกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่ครับผมสันนิษฐานนะครับพักสักครู่ครับผมสันนิษฐานครับเดี๋ยวต้องพบแพทย์ครับครับเราเกิดอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุบนเวทีครับดูนะครับจังหวะที่เกิดบาดเจ็บของโลเดนบูล็อกต่อยหมัดนี้นะครับหมัดนี้นะครับแล้วทำให้ไหล่ขวาครับเนี่ยครับออกอาการเลยครับเนี่ยครับหมัดมันคล่อมไปด้วยนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันไปแล้วนะครับไปอยู่ที่ปลายหมัดแล้วเนี่ยครับกล้ามเนื้อหรืออะไรยังไม่ทราบนะครับสันนิษฐานเฉยๆครับเดี๋ยวรอแพทย์ครับพักอีกครั้งครับปนวัตมาทันพอดีนะครับเชิญครับกลับมาที่อยุธยาพาร์คนะครับกรรมการเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเป็นอันว่าแชมป์เยาวชนของโลกในรุ่นไลท์ไฟเวทนะครับก้องฟ้านะครับ CP เฟสมาร์ทเป็นผู้ชนะยก3